รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการ72ชั่วโมงในวันนี้ขอพาคุณผู้ชมเนี่ยก้าวข้ามข้อจำกัดของเวลาสู่ดินแดนในฝันของใครหลายๆคนใช่แล้วครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นดินแดนที่สีสันและก็ความสงบสุขผสมผสานกันอย่างลงตัวและในครั้งนี้ผมขอเริ่มต้น72ชั่วโมงที่คุ้มค่าที่สุดที่นี่จังหวัดมิยางิดินแดนที่เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นครับจังหวัดมิยางิมีเมืองหลวงคือเมืองเซนไดที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นนอกเหนือจากเสน่ห์ของธรรมชาติที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งแม่ไม้ของที่นี่แล้วรอบๆเมืองเซนไดก็ยังมีเมืองชายทะเลเล็กๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันใครที่ชอบธรรมชาติแบบภูเขาและก็สีฟ้าของน้ำทะเลมาที่นี่มีครบแน่นอนครับแน่นอนนะฮะถ้าเกิดมาช่วงเดือนเมษาพฤษภาจุดหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือฮิโตเบะเซนบอนซากุระนั่นเองนะครับแปลตรงๆง่ายๆนะครับ1ตาพันต้นจะจริงหรือเปล่าจะสวยหรือเปล่ามาดูพร้อมๆกันครับยังไงก็แล้วแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมาวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นวันที่สวยงามที่สุดเขาบอกว่าต้องเป็นวันแรกๆที่ดอกซากุระผลิบานนะครับแล้วคนจะตื่นเต้นกันมากนะครับไม่ว่านักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนท้องถิ่นก็จะออกมาเฉลิมฉลองกันเพราะว่ามันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับที่ดอกซากุระจะสวยงามจริงๆแล้วประมาณแค่ 2-3 อาทิตย์แล้วก็หมดแล้วต้องรอใหม่ปีหน้าที่อื่นเมืองอื่นอาจจะมีต้นซากุระเนี่ยผลิบานสวยงามต้นมันอาจจะเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความยาวนะฮะท่านผู้ชมครับที่ทอดยาวริมแม่น้ำที่นี่เนี่ยผมว่าน่าจะยาวที่สุดในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ายาวถึง8กิโลนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะพิเศษและก็แตกต่างจากจุดอื่นๆในญี่ปุ่นครับคงหนีไม่พ้นวิวสวยๆงามๆข้างหน้าเราเนี่ยแม่น้ำฮิโรอิชิถ้ามองไปไกลๆตรงนู้นนั่นก็คือยอดเขาซาโอนะครับที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีด้วยบรรยากาศที่ครบถ้วนอย่างนี้เนี่ยทำให้ที่นี่เนี่ยได้รับการโหวตนะครับเป็นหนึ่งในร้อยสถานที่สวยงามที่สุดที่จะมาชมต้นแล้วก็ดอกซากุระผลิบานจ้ะมากันที่เมืองยามาโมโตะที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องการทำฟาร์มโดยเฉพาะเรื่องของสตรอเบอรี่นะครับที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อมากๆว่าเป็นสตรอเบอรี่ที่เยี่ยมที่สุดแล้วในญี่ปุ่นอย่ารีรอเข้าไปเก็บสตรอเบอรี่แล้วเข้าไปลองรับประทานกันดีกว่าครับตามผมมาสวัสดีทุกคนมาท่านผู้ชมครับกฎกติกามารยาทง่ายมากๆท่านผู้ชมครับเขามีเวลาให้ครึ่งชั่วโมงเก็บกินกันได้เลยที่นี่ที่เดียวแต่เขาบอกว่ามีอยู่2ราคานะครับจริงๆแล้วคือมันเก็บได้ประมาณ6เดือนทั้งปีตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน6นะครับเดือน1ถึงเดือน3เนี่ยถ้าเกิดเข้ามาเก็บครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาคิดอยู่ 1,500 เยนประมาณ400บาทอะไรประมาณนั้นส่วนเดือน4ถึงเดือน6ก็จะถูกลงมาหน่อยคือ 1,300 เยนเพราะฉะนั้นครึ่งชั่วโมงของเราต้องเป็นครึ่งชั่วโมงที่คุ้มมากที่สุดซัดกันให้เต็มที่เอาให้คุ้มกันเลยดีกว่าป่ะผมได้ยินเสียงไหมครับกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เปรี้ยวไม่มากหวานกำลังดีใช้ได้เลยก็สุดแท้แต่นะฮะจะทานแบบอย่างนี้เลยก็ได้หรือว่าจะจุ่มลงไปในนมข้นหวานท่านผู้ชมครับโอ้ท่านผู้ชมสวรรค์จริงมาอีกอันหนึ่งนะฮะถือว่าร้านเป็นร้านเก่าแก่โบราณเรียกว่าคูมากายะที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของขนมเก่าแก่โบราณถือว่าน่าจะเป็นแบบร้านเดียวที่ยังเหลืออยู่ก็ว่าได้ขนมเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเป็นสูตรแบบดั้งเดิมเก่าแก่โบราณ
มีอายุกว่า300ปีเลยประมาณนั้นเขาบอกว่ามีอันนึงเนี่ยต้องลองเพราะว่าสูตรเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนอันนี้เขาเรียกว่าเนจิริคล้ายๆกับไอ้นี่เหมือนกันนะบ้านเราที่ทำกันอยู่กายศาสตร์อยากเข้าไปลองทำขอเขาแบบหน้าด้านๆเลยมั้ยพี่ขอลองทำหน่อยได้ไหมครับแต่ก่อนอื่นต้องเปลี่ยนชุดนิดนึงนะครับให้นะมันแบบสะอาดเรามาทำขนมกันเลยดีกว่าดำนะจดสูตรไว้เสร็จไหมมาวางไว้ที่ไอ้เจ้าถาดนั่นเองแล้วก็เอามือแบบรูปๆไปนะครับให้มันเท่าๆกันนี่ถ้าไม่ผิดไม่พลาดก็ใช้ไม้นะครับกดลงไปให้เนื้อมันแน่นจากนั้นก็หั่นมันเป็นชิ้นๆนี่น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายม้วนไปในผ้านะครับแล้วก็บิดเบาๆพุทโต้นี่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 มาฝึกทำขนมกันไกลขนาดนี้ผมว่าแบ่งสูตรให้กับเพื่อนๆที่ประเทศไทยบ้างก็คงไม่เสียหายหรอกนะครับโชคดีที่ผมมีแพ็กเกจ Unlimited Data Roaming จาก AIS ที่จะทำให้ผมเนี่ยออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอัปเดตข้อมูลสุดชิคในแต่ละทริปของผมหรือจะเช็คคิวงานข้ามประเทศก็ทำได้ง่ายๆเลยครับเพราะก่อนออกเดินทางเนี่ยผมสมัครแพ็กเกจ Roaming ผ่าน Roaming App แอปเดียวเอาอยู่หมดทุกเรื่อง Roaming แถมเน็ตไม่รั่วอีกต่างหากด้วยบริการ No Worry Data Roaming ที่คอยเตือนทุกการใช้งาน Data โดยไม่ต้องสมัครและไม่มีค่าบริการด้วยนะครับไม่ว่าจะทำงานที่ประเทศไหนผมมั่นใจ AIS Roaming เน็ตไม่รั่ว No Bill Shock ชัวร์ท่านผู้ชมสนับสนุนโดยกล้องดิจิตอล Canon EOS 70D และ PowerShot G16 ทุกภาพคมชัดแชร์ได้ผ่าน Wi-Fi จาก Canon เช้านี้ท่านผู้ชมครับบรรยากาศดีมากๆฟ้าเปิดต้นซากุระสวยงามติใบเขามากันที่นี่นะครับเมืองเชียวกามะจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าศาลเจ้าเชียวกามะจริงๆแล้วไม่ไกลจากเซนไดมากประมาณครึ่งชั่วโมงก็มาถึงแล้วก็ศาลเจ้าแห่งนี้นะครับมีอายุความเป็นมาเนี่ยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานประมาณ 1,200 ปีก็ไหนๆเรามาถึงแล้วก็มาเดินดูเดินเที่ยวเดินชมก่อนที่เราจะไปอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของเมืองนี้เมืองเชียวกามะจ้ะตลาดปลาเชียวกามะอยู่ติดกับเซนไดเลยก็ว่าได้นะครับห่างออกมาจากตัวเมืองเซนไดประมาณสัก30นาทีแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนี่ท่านผู้ชมครับปลามะกรูดปลานี้เนี่ยอร่อยมากๆนะครับตัวเบ้งเลยเขาบอกว่าส่วนมากเนี่ยที่เขาจะนำมาขายกันนะฮะจับมาได้ตัวใหญ่ประมาณสัก60กิโลได้สามารถรับประทานได้ทั้งตัวนะครับแต่ผมอยากจะให้ดูลูกตานี่ไม่ธรรมดาท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าส่วนมากเนี่ยเขาจะเอาไปต้มก่อนนะครับทำเป็นคล้ายๆกับซุปอะไรประมาณนั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งทิ้งเมื่อกี้ที่เขาเพิ่งแร่ไปนะครับต้องสดจริงๆถึงจะรับประทานได้ดีรับประทานได้อร่อยรับประทานแบบซาชิมิแบบสดๆเลยก็ได้นะครับนั่นคือส่วนของแก้มโอเคไม่มีปัญหานะครับปิ๊กคือปิ๊กคือพอชับโอเคThank you โอเคโอ้ยดูจากท่านผู้ชมครับหอยนางรมตัวเบลเลอร์แกะกินกันสดๆแบบนี้แล้วก็สัตว์กันเลยตรงเนี้ยยืนกินกันเลยป้าขอหนึ่ง yes one this oneล้างน้ำกันนิดนึงlemon yes lemon ใส่มะนาวลงไปหน่อยโอ้ยเพราะคำเปรี้ยว I show you สดมากๆก็สำหรับคนที่ชอบซีฟู้ดนะครับตลาดแห่งนี้เนี่ยผมว่าประเทศนี้แหละเป็นประเทศสำหรับคุณเพราะว่าอาหารซีฟู้ดเนี่ยสดแล้วก็อร่อยมากๆเยี่ยมครับ
ทิพย์พิมานประวัติศาสตร์ของท่านดาเตะมัตสุมาเนะนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ข้างหน้าผมแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณ25ห้อง25ส่วนที่เล่าเรื่องราวของชีวิตท่านตั้งแต่ท่านเกิดจนถึงบั้นปลายชีวิตแล้วก็เหตุการณ์สำคัญต่างๆอย่างไรก็ดีนะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะเล่าผ่านหุ่นขี้ผึ้งกว่า250ตัวดาเตะมัตสุมาเนะเกิดราวปีคศ1566ในปราสาทโยเนซาวะหรือยามากาตะในปัจจุบันแรกเกิดท่านถูกตั้งชื่อว่าโบเทนมารุท่านตาบอดข้างขวาตั้งแต่เด็กนะครับว่ากันว่าเพราะโรคฝีดาษและต่อมาท่านก็ได้ควักลูกตาออกมาเองบ้างก็ว่าทหารคนสนิทเป็นคนเอาออกให้ท่านได้รับฉายาว่ามัตสุมาเนะในปี1578และได้ทำสงครามครั้งแรกในปี1581และหลังจากสิ้นสุดสงครามเซกิงาฮาระนะครับมัตสุมาเนะก็ได้รับรางวัลเป็นที่ดิน600,000โงคุแล้วท่านก็ได้กลับถิ่นของตนเองแล้วก็ก่อตั้งเมืองเซนไดขึ้นมานั่นเองครับส่วนสุดท้ายท่านผู้ชมครับห้องเบอร์25ก็จะเป็นส่วนที่จะเห็นท่านดาเตะมัตสุมาเนะเนี่ยแต่งชุดเกราะซามูไรอย่างสมสง่าราศีเต็มชุดพูดถึงแล้วก็น่าเกรงขามกันนะครับแล้วไม่ได้มีแค่นั้นเขายังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ส่วนจะเป็นอะไรนั้นไม่บอกเดี๋ยวพาไปชมพาไปลองด้วยก็นี่แหละครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาได้มาสวมเกราะแบบซามูไรแบบของจริงนะท่านผู้ชมครับตอนแรกนึกว่าจะมาแบบจำลองเบาๆขำๆแบบคอสเพลย์เบาๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่เบาฮะอันนี้เนี่ยหนักเลยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ได้สวมใส่ชุดเกราะแบบซามูไรถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับมีโอกาสได้มาที่นี่ที่เซนไดมาลองใส่ชุดเกราะแบบซามูไรอย่างนี้ได้สนับสนุนโดย Isuzu D-Max Super Daylight Sing Life มาถึงอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นมรดกของชาติไม่ได้ตั้งอยู่ในเซนไดแต่ว่าตั้งอยู่ที่มัตสึชิมะอาคารหลังนี้เรือนรับรองหลังนี้ที่เรียกว่าคารันเตะเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไว้รับรองแขกบ้านแขกเมืองขุนนางระดับโชกุนหรือประมาณนั้นก็อยากจะบอกท่านผู้ชมครับอาคารหลังนี้เรือนแห่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมรดกของจังหวัดแล้วก็เป็นมรดกของประเทศญี่ปุ่นไปแล้วด้วยถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับแล้วก็มาดื่มชากันแบบดั้งเดิมแบบวิธีโบราณนะครับแน่นอนเขาก็จะมีวิธีการกินที่ถูกต้องก็อย่างแรกนะครับก็ต้องหั่นขนมสไตล์ญี่ปุ่นแบบโบราณนะครับก็เอาขนมเข้าปากแล้วชาเนี่ยนะครับคือดีจะยกดื่มเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้ต้องหมุนเข้าหาตัวเองนะครับ3รอบจะดื่มจิบแรกเมื่อกี้จิบแรกใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บก็ต้องมีจิบที่2คำที่2แล้วก็มีครั้งหนึ่งคำที่3อันนี้เนี่ยต้องหมดแก้วครับไม่ใช่แค่นี้ยังมีต่อต้องหมุนกลับอีก3รอบแล้วก็ตามด้วยขนมที่เราหั่นครึ่งไว้เมื่อกี้เนี่ยรสชาติมันเข้ากันพอดีความประทับใจแรกของผมที่ได้เข้ามาที่นี่คือความมีมนต์ขลังของประเพณีการดื่มชาแบบโบราณซึ่งเข้ากันได้ดีกับบรรยากาศและก็ที่ตั้งที่อยู่ริมอ่าวมัตสึชิมะจากทัศนียภาพอันสวยงามก็ทำให้เพิ่มรสชาติของการได้จิบชาร้อนๆไปกับการชมวิวสวยๆเห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะหยิบกล้องขึ้นมาบันทึกภาพเหล่านี้ไว้สักหน่อยครับ
แน่นอนครับว่ากล้องคู่กายนักเดินทางอย่างผมเนี่ยต้องเป็นกล้อง DSLR คุณภาพสูงที่ใช้งานง่ายและก็มีประสิทธิภาพด้านการโฟกัสได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบออโต้โฟกัส Dual Pixel CMOS AF ช่วยให้การโฟกัสวัตถุระหว่างบันทึกภาพเคลื่อนไหวแม่นยำรวดเร็วเปลี่ยนจุดโฟกัสได้ต่อเนื่องดูกลมกลืนและก็เป็นธรรมชาติภาพถ่ายของผมจึงดูสวยไม่แพ้ช่างภาพมืออาชีพทีเดียวเลยครับและที่สำคัญผมไม่เคยพลาดที่จะแชร์ภาพให้เพื่อนได้ดูเหมือนทุกทริปสะดวกมากเพราะว่ามี WiFi ในตัวกล้องทำให้ผมเนี่ยสามารถแชร์ภาพจากกล้องไปยังสมาร์ทโฟนได้ทันทีคราวนี้จะอัพขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์กไหนๆก็สะดวกยิ่งขึ้นครับแน่นอนไหนๆมาถึงที่ญี่ปุ่นมาถึงที่เซนไดแล้วนะฮะต้องมาหาอะไรอร่อยๆรับประทานกันนิดนึงนะครับที่นี่เขาบอกว่ามีร้านอาหารอยู่ร้านนึงนะครับชื่อว่าซูดาเซนเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนบรรยากาศดีเป็นกันเองราคาย่อมเยาแถมอาหารยังอร่อยอีกด้วยก็อย่างที่เห็นท่านผู้ชมครับเรื่องราวของซีฟู้ดเนี่ยที่นี่เขาขึ้นชื่อจริงๆนะฮะอย่างที่เห็นโอ้โหมีมากุโรมีปลาแซลมอนมีปลาอะไรอีกไม่แน่ใจเหมือนกันปกติผมไม่ค่อยทานปลานะครับแต่ว่าเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยสดมากๆอย่างที่บอกไปย้ำกันอีกทีนะเขาบอกว่าซีฟู้ดที่นี่เนี่ยเขารับมาจากนู่นเลยฮะพี่ๆชาวประมงที่โดนเรื่องราวของสึนามินะครับเออเรามาช่วยกินก็ถือว่าได้ช่วยชาวประมงที่โดนผลกระทบเรื่องสึนามิด้วยเพราะฉะนั้นเรากินกันเลยดีกว่าไหมหวานจริงครับไซส์เบ้งมากๆเขาแจกหมวกกันทั่วร้านน่าจะมีการประมูลกันเกิดขึ้นเดาว่าอย่างนั้นเท่าที่ศึกษาข้อมูลมาน้อยนิดกระติ๊ดหนึ่งระหว่างเรารอเพลงเขาจบผมจะเต้นให้ดูแล้วกันนี่เขาจะประมูลกัน2ตัวนี่แหละฮะได้เอาเริ่มเลยดีกว่า400เริ่มบุญไว้นะท่านผู้ชมครับ600 2,003 ก็ปลาตัวเล็กเมื่อกี้นะครับที่เรียกว่าปลาอายาเมะนี่พี่เขาได้ไปแล้วไม่เป็นไรจริงๆแล้วผมตั้งใจมาเอาตัวใหญ่ปลาตัวที่2ปลาตัวใหญ่ที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับเรียกว่าปลาโคซอยเขาบอกว่าทุกคนในร้านนี่ต้องการมากๆราคาที่พุ่งพรวดดูทุกคนตื่นเต้นมากรวมถึงผมด้วย 2,000 แล้ว 2,500 2,500 เต็มที่ 3,500 3,500 ท่านผู้ชม 4,000 กล้าหน่อยกล้าป่ะล่ะโอ้ย 4,000 ขอบคุณมากขอบคุณครับพอเราประมูลเสร็จสับได้เรียบร้อยแล้วพี่เชฟเขาจะเดินมาถามว่าต้องการรับประทานยังไงต้องการแบบว่าแลกกันสดๆนะครับทานกันแบบซูชิมินะครับพอปลาให้นี่สดมากๆหรือว่าจะเอาไปย่างเอาไปทอดนี่เขาก็ทำให้ได้ก็อย่างที่เห็นมาแบบ2แบบไงก็ดีสำหรับร้านนี้ร้านซูดาเซนนะครับบอกแล้วไงว่าแปลกไม่เหมือนใครแล้วก็บรรยากาศดีมากๆแถมอาหารอร่อยราคาย่อมเยาด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมมีโอกาสมากันที่นี่ที่เซนไดก็มาลองกันแล้วกันนะและนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับคือ72ชั่วโมงของผมที่เซนไดจะว่าเซนไดซะทีเดียวก็อาจจะไม่ถูกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่เราได้เที่ยวแล้วก็ได้ไปสัมผัสกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันก็อยู่รอบๆเมืองเซนไดแล้วก็ในเซนไดด้วยถ้าเกิดกลับมาญี่ปุ่นครั้งหน้าให้เซนไดเป็นตัวเลือกหนึ่งผมว่าหลายๆจุดสำคัญที่มีหลากหลายมากๆว่าเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวมากันได้หมดผมว่าเที่ยวเพลินครับก็อย่าปล่อยให้72ชั่วโมงหรือว่าเวลาเป็นข้อจำกัดสำหรับการเดินทางของคุณนะครับไม่ว่า72ชั่วโมงของคุณจะพาคุณไปไหนก็ขอให้เป็น72ชั่วโมงที่คุ้มค่าแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ประทับใจไปตามๆกันละกันวันนี้ผมเรมักโนคงต้องลาไปก่อนต้องขอขอบคุณที่ร่วมสนุกกับเรามาตั้งแต่ต้นจนจบวันนี้ผมคงต้องลาแล้วล่ะครับสวัสดีครับ